สวัสดีค่ะช่องหมัมมี่คุกกิ้งชาแนลนะคะวันนี้ออยจะมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้ออยจะชวนเพื่อนๆทำกุนเชียงโฮมเมดนะคะทำแบบง่ายๆสไตล์ออยอีกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ออยจะใช้หมูนะคะหมูบด300กรัมนะคะแล้วก็ออยใช้หมู3ชั้นนะคะบดนะคะอีก300กรัมค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็คือถ้าเพื่อนๆมีมันหมูก้อนนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ออยไม่มีนะคะออยก็เลยใช้เป็นหมู3ชั้นแทนนะคะมาบดละเอียดแบบนี้นะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเอาหมูใส่อ่างผสมนะคะชามผสมนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เติมผงปรุงรสลงไปนะคะผงกระเทียมค่ะแล้ววันนี้ออยจะใช้ผงหมูแดงนะคะนี่นะคะเพราะผงหมูแดงเนี่ยมันจะมีพวกเครื่องเทศเหมือนพะโล้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ใช้ผงหมูแดงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีผงหมูแดงสามารถใช้ผงพะโล้ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวดให้น้ำตาลละลายนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆไม่มีผงหมูแดงแล้วเพื่อนๆใช้ผงพะโล้แทนผงหมูแดงนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้สีนะคะสีผสมอาหารลงไปด้วยนะคะมันถึงจะมีสีออกเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆคะพอออยนวดจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะออยก็จะใส่มันหมูลงไปนะคะแล้วเราก็คนขยำให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะออยก็จะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามายัดไส้กันนะคะวันนี้ออยใช้ไส้หมูนะคะบางคนอาจจะไม่มีไส้หมูแบบนี้ก็อาจจะใช้เป็นไส้เทียมได้นะคะเพื่อนๆคะนี่นะคะพอได้มาแล้วเราก็มาล้างเกลือออกให้สะอาดนะคะเพราะว่าในไส้หมูสดแบบนี้เขาจะหมักเกลือไว้เยอะเนาะเราก็ต้องมาล้างประมาณ 2-3 น้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีกระบอกยัดแบบของออยนะคะสามารถใช้ปากขวดแทนได้นะคะเพื่อนๆคะแล้วเราก็เอาไส้ยัดเข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมยัดหมูลงไปเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ใช้หมูยัดลงไปเลยนะคะถ้ามันมีฟองมีพองๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้ไม้จิ้มๆให้มันแฟบลงนะคะไม่งั้นมันจะแตกได้นะคะเพื่อนๆค่ะก็จิ้มลงไปค่ะแบบนี้นะคะออยลืมบอกเพื่อนๆค่ะก็คือตรงไส้หมูนะคะตรงท้ายนะคะก็มัดแล้วมันจะไม่อยู่นะคะเวลาเรายัดไส้ไอ้ยัดหมูลงไปนะคะเราต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกรัดเอาไปไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะนี่นะคะเราก็ยัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะหมดค่ะเรายัดหมูลงไปแล้วนะคะเราก็มาบิดเป็นข้อๆแบบนี้นะคะความยาวความสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบนะคะก็บิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะค่อยๆไล่ไปทําช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะนี่ค่ะก็กะเอานะคะว่าจะเอาสั้นเอายาวขนาดไหนนะคะตอนนี้ออยก็ยัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะก็เดี๋ยวจะตากนะคะออยจะตากใส่กระด้งแบบนี้ก่อนนะคะให้มันหมาดๆก่อนนะคะออยถึงจะมาทำเป็นเส้นๆนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็สามารถมัดเชือกเป็นข้อๆได้นะคะแบบของออยเนาะบางคนอาจจะไม่มัดก็ได้ค่ะแค่บิดๆเฉยๆก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเพื่อนๆคะแต่ของออยมัดเชือกด้วยนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงไปในกระด้งนะคะเดี๋ยวออยจะไปตากนะคะ
นี่นะคะเราก็เอามาตากที่ระเบียงบ้านนะคะวันนี้แดดดีมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะบรรยากาศวันนี้นะคะแดดดีมากๆนะคะเหมาะกับการตากกุนเชียงของเรามากๆค่ะพอกุนเชียงแห้งหมาดๆนะคะออยก็จะมาทำเป็นคู่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะผูกเชือกเนาะแล้วก็เอามาตากผึ่งลมนะคะหรือว่าแดดนะคะนี่นะคะจนกว่าจะแห้งนะคะออยใช้เวลาตากนะคะประมาณ 4-5 วันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหรือไม่เพื่อนๆอยากได้เร็วๆก็สามารถใช้เตาอบได้นะคะก็จะแห้งเร็วยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะกุนเชียงของออยสูตรนี้นะคะจะไม่หวานมากเหมือนที่เขาขายตามท้องตลาดนะคะมันจะออกรสชาติไม่หวานมากนะคะกำลังพอดีค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะคะออยคิดว่าเหมาะมากๆนะคะกับสูตรนี้ค่ะวันนี้ออยก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจออยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ